เอ๊ะทำไมปวดหัวปวดหัวมากปวด5นาทีแล้วก็ไม่รู้สึกตัวปวดมากค่ะ ABM fracture นะคะมันเป็นเส้นเลือดปนกันมาตั้งแต่กำเนิดนะคะวันนี้คืนนี้มันก็แทนความเจ็บปวดนี้มีอยู่แล้วทั้งร่างกายแต่จริงแล้วอ่ะจิตใจด้วยนะคะก็มีตกกังวลรู้สึกสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ท้องแต่มันเป็นแบบว่าจะจบไปตั้งแผลรับเป็นยาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยต้องไปเรียนใหม่ได้หรอต้องมันต้องเริ่มจากศูนย์เลยอะค่ะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเลยน้อยหน่อยค่ะที่จะแบบคนเข้ามาคุยด้วยการที่อยู่กับตัวเองมันดีค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้ได้อ่านหนังสือเล่มละ10บาทหนังสือธรรมะอ่านช้าช้าเป็นหนังสือธรรมะแต่พ่อแม่ถ้าเกิดพ่อแม่ตายอ่ะแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะจะทำยังไงจะมันต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะคิดเสียว่าแฮปปี้ดอทแซดใช่ไหมก็ของแม่ที่สุดแล้วอ่ะไม่ผ่านก็คือไม่ผ่าน